G versus Team Liquid. Grand Finals Game 3. It's Game 3 and these people got places. รอบชิงชนะเลิศนะครับอยู่กับเกมที่3แล้วนะ TI 9นะครับ The International 2019 Already into Game 3 and it's the exact same first phase bans as the previous game. Mag AA IO banned by Liquid, Leshrac, Alchemist Chen. เสมออยู่1ต่อ1นะตอนนี้เป็นทีม Liquid ครับได้ First Draft แบน Magnus AA IO เหมือนเดิมแต่พอแบน AA ปุ๊บก็แปลว่าอาจจะเล่น Alchemist OG ก็แบน Leshrac MiracleAlchemist แล้วก็เชนนะครับ Liquid มาเป็น Rubik กับ Tide Hunter ดราฟเดิมๆอีกแล้วนะครับ3เกมแล้วนะ Tide Hunter รัวๆ OG เป็น Enchant ขออนุญาตกระทืบเลนกับ Tiny พิก2ครับที่สร้างโจทย์ดราฟให้กับ Liquid นะว่าสรุปแล้วมันจะเล่นตำแหน่งไหนกันแน่ซับ4หรือว่า Mid Lane นะครับสำหรับ Tiny OG ก็ดราฟแบบนี้เรื่อยๆนะ Tiny มารัวๆเลยเพราะว่าทีมเขาเล่นได้มากกว่า1ตำแหน่งIt's this thing when you pick this tide, right? Like it's a very high tier pick because I mean Ravage is always gonna just stun everyone. But in general, ใน TI 9ตามสถิติก็ยังคงเป็นท็อปสันนะครับที่ได้เล่นไทนี่เยอะที่สุดแล้วนะในบรรดาฮีโร่ทั้งหมดที่เขามี Liquid Band 4เป็น Ember นะครับทีมตอนนี้มีตัวจับแค่ Rubik Band 5 Respect Band ท็อปสันอินโวเกอร์เหมือนเดิมส่วน OG แบน Respect แบนเหมือนกันครับ V5 มีโป้ฮะแล้วก็นาคาเซเว่นแบนที่5 Enchant ทำอะไรนาคาไม่ค่อยได้นะอาร์เมอร์สูงผมรู้สึกว่าถ้า Liquid จะเล่นแผนเดิมไปเรื่อยๆแล้วก็โดน OG ชนะทุกเลน OG ไล่ฟัดแบบนี้นี่ 3-1 แล้วเนี่ยในบรรดาฮีโร่ใน TI 9ทั้งหมดเซฟเล่น Enchant เยอะสุดแล้วนะแม็กนั้นที่โดนแบนนะถ้าเป็นธรรมดาตลอดพิกนี้ก็น่าจะเป็นของโนเทลกริมสโตรกเหมือนเดิมเลยกริมไทนี่เพราะว่าเป็นกริมไทนี่มันไม่บอกอะว่าเป็นอะไรอะอาจจะเป็นเอนชานซับ5ของโนเทลไทนี่2ตำแหน่งและกริมสโตรก2ตำแหน่ง4กับ5Your first couple ultimates don't like kill them all. You're just, it's just trouble for you. It's just gonna be hard. So I hope Liquid now, like they really, really try to counter lanes. Like the difference here with the OG Ench this game and like the first game is, like what Liquid used to counter Ench, it's all banned out. Like the Shen is gone, the Miku is gone. So I mean, I'm hoping. ถ้าแบบเบสิกดับมันก็จะออกมาเหมือนเดิมคือไลท์ซิลเลอร์ I'm sure they do too.เปิดเลดควรเอนชานได้หลบดาเมจเวทไทนี่กริมสโตรกได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเล่นแบบนี้ก็เหมือนเดิมก็คือเขาก็รู้ว่าคุณต้องฟาร์มก่อนทำอะไรไม่ได้หรือจะเป็นวอยหลุดอยู่นะตอนนี้ไม่มีใครเล่นเลยเอลเดอร์ไททันก็หลุดอยู่ลิควิดมาเป็นออคเกอร์มาจ่ายครับพอออคเกอร์มาจายมาเนี่ยลิควิดอาจจะกดวอยนะตามสูตรของทีมจีนออคไทท์วอยกลายเป็นว่า OG เอาวอยแย่งไปเล่นก่อนครับแล้ววอยกับไทนี่ไงอ่ะมันก็เข้าคอมโบนี่ก็น่าจะเป็นไทนี่เลนกลางแล้วแบบนี้แล้วคราวนี้ก็จะเหลืออะไรออคกับไจโรTechnically, another possible way to deal with Enchantress, you can give your team attack speed with the Bloodlust, and you have plenty of mana. เป็นหนึ่งวิธีในการรับมือ Enchant นะครับด้วยบัฟ Bloodlust ยาชะฟรีนะซึ่งออคเกอร์ซับ5นี่เลเวล1คุณสามารถอัพ Bloodlust ตัวเองแล้วก็ไล่ตบ Enchant แบบโซโล่คิวได้เลยนะอย่างน้อยกระจงก็จะลำบากหน่อยช่วงต้นเกมสตาร์ทเลนได้ความลำบากLike especially if you like you're really on point with last hits like you can potentially win that thing. ก็เหลือ carry กับ mid นะครับ liquid และซับทั้งหมดตรงนี้ที่มีของ liquid ไม่ได้เคาน์เตอร์ไวเลย so like I'm just waiting for this magic pick here that they're preparing for
แล้วก็แบนนากาไปใช่ไหมแบนที่5พูดถึงก็แบนดักเคาน์เตอร์ไวด์แหละเพราะไวด์มันจะโดนหลับรีเซ็ตทีมไฟท์ลิควิดก็น่าจะเล่นดราฟตัวตี2ตัวนะครับให้เข้ากับออคเกอร์มาจายแล้วก็เป็นเทมพลาร์แอสซัสซินอีกแล้วโอจีบอกว่าอ๋ออีกแล้วเหรอทามมิ่งนะอีกแล้วเหรอใช่เลยระวังให้ดีครับถ้าเลนคุณแพ้นะฮะคุณจะโดนไล่ฟัดนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นมังกี้คิงเลนกลางก็ได้นะวูกงคอมมานด์กับโคโนซอฟเฟียนะมันเป็นพิกที่แบบว่าสบายใจเขาอ่ะเขามั่นใจนั่นแหละบรรดาแครี่ที่มิราเคิลเล่นแล้วทำเกมไวมันก็จะมีเอมเบอร์กับเลอแชกซึ่งตอนนี้ก็โดนแบนไปแล้วทั้งสองตัวเลยหรืออะไรแครี่ทำเกมไวนั่นแหละฮะแบนแล้วครับ Red King คือมันจะเป็นทามมิ่งเหมือนเดิมอะ Red King Templar เก็บโรชานแล้วก็ถมเกมแล้ว Red King ก็เคาน์เตอร์ Void ในทีมไฟท์ก่อนที่ Void จะเลดเกมด้วยมี2ชีวิตค่ายากทำเกมไวWhat's a good Thompson hero other than Monkey King? Because for sure it has to be Ben. Yeah. Maybe Pugna? No, yeah, I'm curious to see. เหลืออะไรสลักจักร Just played a tiny game. They did win that game before. No. I mean, actually, they lost the game. They could have won that game, the first game. Yeah. Where it was tiny versus Temple. I think like this tiny food combo, tiny has to be.อ่ะแบนสุดท้ายลิควิดครับจะแบนมังกี้ไหมไม่งั้นภาพเหมือนเดิมเหมือนเกมที่แล้วแครี่ทำเกมไวก็มีไจโรอีกหนึ่งตัวที่เล่นกับเอนชาร์ดด้วยถ่ายร็อกเก็ตบาราชแบนสุดท้ายครับเราดูกันก็คือมังกี้นะเพราะเราเห็นมาจากเกมที่แล้วนะครับแบนมังกี้คิงครับและลาสพิกของลิควิดครับสแตนดาร์ดพิกของมิราเคิลครับจักเกอร์นอตฮะอันนี้ต้องให้ออคเกอร์คุมเอนชานหนักๆแล้วเพราะไม่งั้นจักเจอเอนชานก็ไม่ได้แบบเด็ดขาดขนาดนั้นในเลนอะเพื่อไปมันไม่ใช่เด็กต้องบอกว่าปั่นไปมันก็ยังฮิวได้อยู่ดีลาสพิกปิดเป็นพักหน้าฮะพิกคล้ายๆเหมือนกับเกมแรกเลยนะเป็นปักหน้าท็อปสันนะครับตัวถนัดของเขานะเป็นแมชอัพปักหน้าเจอกับเทมพลาปักหน้าก็มีเคลือบมันเหมือนเกมที่แล้วเลยเกมแรกไม่ใช่เกมที่แล้วขออภัยเกมแรกมันจะเป็นสองตัวตีของลิควิดใช่ไหมแล้วก็ปักหน้ามีเคลือบแต่ตอนนั้นมันเป็นปักหน้าเจอแร็กซ์เคลือบคอยขัดทำให้จ่ายดาเมจลำบากเกมนี้มีจักเป็น DPS Physical เทมพลาลดเกราะไททันเตอร์ก็มีกัชลดเกราะซื้อโซล่าอะไรมาถึงเล่นไปได้ตามทามมิ่งก็น่าจะโดนเคลือบไม่ได้จ่ายดาเมจแบบง่ายๆแน่นอนอะเกมที่3ครับตอนนี้เสมอก็1-1นะมีพอสจาก Miracle First Blood จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
จัดไป EU Dota ต้องเกมไวนะ First Row Charm Q ภาพดูแล้วก็เหมือนกับอ่ะ Liquid อีกแล้วตายน้อยสุดน่าจะเป็น Void คิวต่อเนื่องนานสุดโอเคครับเข้าสู่เกมที่3นะ Liquid U Radiant เช่นเคยนะครับ3เกมซ้อนเลยนะ Miracle Juggernaut นะครับ My Control Tight เกม3เกมซ้อนแล้วนะ Grokey Ogre Magi GH Rubik แล้วก็ V5 Templar เกมที่3แล้วนะครับ OG ฝั่ง The Die ครับเป็น No Tail Grim Stroke Ana Void Jerax Tiny Sep Enchant แล้วก็ Top Sun Pakna ตัวเด็ดของเขานะครับเกมนี้ก็จะมี Tiny Combo Wave แล้วก็ Pakna Ampปักหน้าดันป้อมไวด้วยนะเซฟเดินมาเปิดแมปก่อนครับเจอคูโรกี้มิราเคิล3คนสโมกเข้ามาด้านหลังนะเซฟกำลังเทรดดาเมจให้อยู่เซอร์ไพรส์เอาออกเกอร์ก่อนครับตัวฆ่ายากด้วยนะมิราเคิลพยายามจะมาบอดี้บล็อกช่วยครับผมอัพมาเป็นเบรดฟิวรี่นะแต่ดาเมจไม่น่าจะปิดใครได้ตรงนี้เบรดฟิวรี่หลบดาเมจไปก่อนโดน4ไถฮะ2คนก็สู้ไม่ได้ปุ่มเข้มอย่างหนักนะรอบนี้เป็นธงแบทแมนอ๋อเปลี่ยนธงกันกลับแล้วจริงๆผมคาดหวังว่าจะเจอธงรูปหน้ามะตูมนะอะไรแบบนี้แบบธงตาธงรูปตามะตูมแบบรูปมะตูมมองเหมือนโนเทลมองอะไรเงี้ยน่าจะสนุกกว่าอานาโดดมาเก็บบาวตี้รูนไปก่อนครับเดี๋ยวลองมาปักใส่หน้าคุโรกี้ดูทีมเรามันเก่าแล้วนะครับโดดรถเกาะไปก่อนครับผมก็เบิร์นแทงโก้ไปค่อนข้างเยอะนะเรียกได้ว่าเอาเกือบตายเลยทีเดียวเนี่ยจะวิธีจะปราบกระจงนะออกเกอร์มาจ่ายซับ5อัพบอทลัสซื้อเอาเป็นน้อมมาไล่ตบเดี๋ยวแร็กซ์มาบล็อกคีปครับมิราเคิลก็ไปบล็อกคีปเลนกลางท็อปสันเล่นปักหน้าผมเห็นบิวไอเทมแบบนี้มารอบนึงแล้วเขาจะรีบขึ้นเวลออฟดิสคอร์ดชิ้นแรกเลยมันเป็นการออกเทมที่แปลกใช่ไหมมันไม่ขึ้นสเตตอ่ะมันขึ้นคราวมาเพื่อจะรีบขึ้นเวลอ่ะซึ่งทีมอื่นๆหรือว่าคนอื่นๆที่เล่นปักหน้ามันไม่ออกกันแต่ในมุมมองท็อปสันอ่ะซึ่งมันเป็นคนที่ออกของแบบแปลกที่สุดละเล่นเมตาแปลกๆแต่เป็นแชมป์ทีไอได้ผมเคยดูว่าเขาเหมือนคำนวณมาแล้วว่าถ้าเลเวล6แล้วซื้อเวลคอมโบมันจะพอดีแบบค่าคอมโบปักหน้าไงเคลือบบลาสต์ดูดเลือดนี่มันเป็นสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาซึ่งไม่เห็นคนอื่นเล่นเท่าไหร่นะเลนกลางก็ปักหน้าดีนายหนักครับผมจังหวะไหนจะลัดคีปได้ก็เคลือบไม่ให้ฆ่าคีปส่วนมากคือปักหน้ามันมาเพื่อดีนายอยู่แล้วนะถ้าสู้เบสดาเมจเก็บคีปกับเทมพ่านี่เทมพ่าเลเวล3ก็สู้ลำบากแล้วมาเจอแร็กซ์อีก1คนครับ2คนลุมตบคูโรกี้ครับบอดี้การ์ดของมิราเคิลในเลนตรงนี้มีเจอแร็กซ์มาคอยปกป้องเซฟด้วยนะเซฟก็ขึ้นเลเวล2แบบสบายๆนะครับไม่ได้โดนขยี้แบบจนเฟิร์สปัดเห็นชานซื้อแหวนมาด้วยแก้ไทนี่อาร์เมอร์น้อยเปิดบูทมาซับ4ข้างบนเป็นรูบิกนะครับเลนข้างบนก็เลนฟาร์มทั้งคู่นะรูบิกน่าจะกดดันได้ดีกว่านิดนึงวอยตอนนี้ยังเพิ่งต้นเกมอยู่ถ้าวอยมีแบชเลเวลสูงๆก็เล่นกับอิงสเวลฆ่าได้อ่ะบลาสเก็บทางด้านของเรนคริปไปครับแล้วเดี๋ยวรอซื้อขวดนะท็อปสันเลนกลางตอนนี้เป็นท็อปสันคุม CS หนักมากส่วนเลนล่างไทนี่ก็เลือดหนาเอนชานก็มีฮิลนะครับจักเป็นเลนคิลเลอร์นะปั่นเพื่อฆ่าแต่มันไม่ได้เป็น2ตัวที่จะปั่นและฆ่าง่ายๆเลยเซฟก็แค่เทรดดาเมจต่อทางด้านของมิราเคิลไปเรื่อยๆให้มิราเคิลเปลืองพวกไอเทมฟื้นฟูเล่นๆหลบฉากไปกดฮีลิ่งซอฟต์ก่อนนะนี่คือขวดยาขวดสุดท้ายแล้วนะครับเลเวลถัดไปต้องอัพเสาฮิลละเดลแร็กก็รอที่จะทอสพิกออฟคนอยู่นะจะปูคลิปแก้กันไปได้เอาละครับแบชข้างบนมาโดดตามมาจะอิงเวลไถครับ
แต่แบสยังเพิ่งเลเวล2นะดาเมจยังไม่จัดจ้านเดี๋ยวรอวอยเลเวล5แบสเลเวล3น่าจะพอฆ่ารูบิกได้แบบง่ายๆเลยรูบิกก็เปิดแหวนมาครับช่วยแก้พวกสายสเตนอาร์เมอร์น้อยๆต้นเกมเหมือนกันสกอร์ตอนนี้0ต่อ0ผมพิดิคชั่นว่าอะไรเปิดบัตรใน3นาทีดูท่าทางจะไม่ได้ละไม่มีใครแบบว่าพิกออฟได้เลย V5 เลเวล4แล้วตอนนี้แต่ปักหน้าขึ้นเวลชิ้นแรกเลยขึ้น Hem of Iron View มาได้อาร์เมอร์อีก5เป็นอาร์เมอร์9นะโดนเทรดดาเมจเบาลงฮะแต่ก็มีไซเบทจิ้มรัวท็อปเป็นเฮสรูนแต่ขวดยังไม่ได้ซื้อนะสรุปเป็นซื้อเวลชิ้นแรกนะครับเข้าบนโฟกัสเอา GS ก่อนตัวฆ่าง่ายๆถ้ามีแบสเปล่าปาดผู้กันไม่โดนครับโนเทลมายคอนโทรลไปไล่โนเทลอานาต้องขันกลับไปช่วยไล่มายคอนโทรลทำมายคอนโทรลสะบัดสมอคุ้มมากโดนทีละ2คนเรื่อยๆครับดาเมจ OG เลยเทรดไม่ได้อีก30วิบาวตี้มาแล้วเจอแร็กเข้ามาตรงกลางอีก1คลิกแต่ว่าเขามีเมลหลบอยู่เคลือบแล้วบลาสปิดคิวเฟิร์สบัตครับผมท็อปสันได้เฟิร์สบัตไปอะเป็นเวลาก่อนที่บาวตี้จะออกด้วยนะอีก10วินาทีบาวตี้ออกครับนาทีที่5โรกี้มายืนรอแล้วนะอัพเป็นบลอดลัสนำครับผมเพื่อเอามาแก้เอนชันเทรสเจอแร็กมาเก็บไปก่อนนะกลายเป็นว่าได้ไปฝั่งละ1นะข้างล่างส่วนข้างบนครับไมค์คอนโทรลไปถ่ายได้โนเทลมาอ่ะนะโดดอ้อโดนตัดจาก GS ครับผม GS ไม่เหลือมานาแล้วนะเหลือสติ๊กอยู่3ชาร์จอ้าวโดดตามมาแต่ไม่มีพาสซีฟโดดแล้วติดแบชครับไปติดแบชกับไมค์คอนโทรลซะอย่างนั้นถ้าแบชฆ่า GS ได้จะดีกว่านี้เยอะเลยท็อปสันเลเวล6ก่อนแล้วคอมโบมาแล้วดูดเคลือบกับทางด้านของ Wave of Discord ครับผมกดเฟรี่ไฟขึ้นมาเกือบตายครับและนี่คือเมตาไอเทมสไตล์ท็อปสันนะเวลาเล่นปักหน้าเราจะซื้อ Wave of Discord ชิ้นแรกโดยที่ไม่ซื้ออะไรทั้งสิ้นนะครับเลเวล6เราจะมีคอมโบแบบนี้ครับซึ่งไอสไตล์ที่ได้แชมป์ TI มาได้คิดคำนวณมาแล้วนะว่านี่คือสิ่งที่ดีคือก่อนหน้านี้เขาอาจจะเป็นแค่อัจฉริยะสติเฟื่องที่เคยโดนปั๊ปปี้ด่าในผับเกมนะแต่ว่าได้พอว่าเขาเป็นแชมป์ที่ใหญ่ปุ๊บอะไรมันก็ดูดีนะมาเสริมดาเมจให้ไทนี่ได้เคลือบดูดเข้ามาและทอสเติมดาเมจปิดคิวกดสติ๊กมายังไม่ยอมตายครับ GS สุดท้ายโดนเจอแร็กซ์ไรคลิกปิดไปและภาพก็เดิมๆครับเจอแร็กซ์บอกว่า V5 นายแพ้เลนมานายจะทำไงนายจะฟาร์มป่าใช่ไหมโอจีไถรัวๆครับภาพก็เดิมๆฮะก็คือหนีมาจากเลนแล้วก็จะหนีไปฟาร์มป่าแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งคนไปไล่ฟัดในป่านะครับดีเลย์ฟาร์มเทมพ่าซินไปแล้วเทมพ่าก็น่าจะพลาดทามมิ่งเหมือนเดิมนะครับถ้า OG ไม่พลาดอะไรแบบนี้เนี่ยจะฟาร์มเหรอไม่ให้มีความสุขครับผมฆ่าไม่ได้แต่ต้องดีนายฟาร์มครับผมเจอแร็กแล้วต้องไม่ตายด้วยนะถ้าตายนี่คือ V5 ได้เก็บคิวเติมเป็นก้อนเลยนะอานาจัดการมาคอนโทรลท็อปเลนไปครับแล้วเจอแร็ก TP ออก GS หาไม่เจอด้วยมาป่วนฟาร์มแล้วก็จากไปครับและพอคุณไม่อยู่เลนครับปักหน้าก็ระเบิดทาวเวอร์รัวๆนะล่อคนให้มาดีเฟนส์อีกใครมาดีเฟนส์ก็กระทืบมันครับมิราเคิลต้องถอยไปกดทรายแล้วตรงนี้ดูดเทเลเคเนซิสมามาคอนโทรลเข้ามาช่วยครับผมบลาสไป GS เกือบตายท็อปสัน TP เลยรู้แล้วไม่มีสกิลหยุดครับผมแล้ววางสเปรย์ด้วยฮะถึงก็ปักเซนทรีเลยนะเฮ้ยทำไมมันกล้าเล่นจังวะว่าไม่วอร์ดหลังป้อมนี่เองโรกี้ต้องเข้ามาช่วยตรงกลางด้วยครับท็อปเลนก็เป็นวอยได้เปรียบเล็กน้อยนะส่วนเลนล่างก็โดนกระจงยึดครับตอนนี้กระจงเลเวล6แล้วไม่ควรจะไปสู้กับมันนะครับมันขออนุญาตกระทืบเลนแล้วนะตอนนี้เอนชานจะขึ้นต่อเป็นไมดัสครับสเกลเลทเกมก็ยังได้นะไทนี่ซับ4ก็เป็นแครี่อีก1ตัววอยก็เสถียรเลทเกมเริ่มมาตัดคลิปแล้วตรงกลางครับ V5 กับเข้าเลนปุ๊บมาจัดหนักจะเต็มฟีบิงเข้ามาแล้วก็มีดัสครับสาดหน้าไปฮะเต็มๆฮะบลาสปิดคิวได้ป้อมด้วยครับได้ทั้งคนได้ทั้งป้อมฮะมาคอนโทรลโดนแบทไปไปแปะรัวๆอันน่ะเขาแค่ตามอีก1ทีก็จะได้แล้วนะไม่อยากจ่ายโคโนครับ
ปาดผู้กันสุดขอบกดสติ๊กขึ้นมาซื้อเวลาด้านล่างคุโรกิจัดการเซฟไปด้านล่างนำมาจัดการไมค์คอนโทรลท็อปเลนครับ2ต่อ5ตามด้วยวิวแชทภาษาเกาหลีเต็มไปหมดเลนกลางยับนะครับท็อปเลนก็แพ้ยับเลนละประมาณ 1,000-1,500 นะครับมาปลดเกราะอย่างรวดเร็วหลบฉากไปก่อนยังมีบาเรียกันให้นะท็อปสันก็สแปมยามานาไปครับเพราะว่าบิวนี้มันไม่ใช่เอเธอร์เลนชิ้นแรกนะมันจะกระหายมานาหน่อยๆเจอแร็กเป็นชั้นคิวครับโนเทลก็มาผีแปะหน้าไม่สามารถทำอะไรได้ฮะต้องเดินหนีอย่างเดียวอิงสเปลเข้ามาไถด้วยเฟดโบมาช่วยตัดจังหวะจาก GS ดึงกลับมาคุโรกิมาด้วยเหมือนกันแต่เจอแร็กจะมาไทฮันเตอร์ยังเลเวล4อยู่เลยครับต้องเอาสักคนหนึ่งเอาแตงโมนี่แหละอยากกินแตงโมครับเคลือบดูดปาดผู้กันเติมดาเมจเวทพยายามจะบอดี้บล็อกมิราเคิลก็มาช่วยด้วย5คนตรงกลางที่เหลือก็ฟรีสิครับเจอแร็กโดนเบรดฟิวรี่เคลียร์ไปแต่ตรงนี้ก็ได้คิวไมค์คอนโทรลมาด้วยครับเจอแร็กเอาอาลานซะ5คนต้องมาช่วยตรงกลางครับแล้วกลายเป็นว่าอะไรซ้ายกับขวาฟรีครับมิราเคิลเข้าเลนมาปุ๊บซับสันบอกขอป่วนหน่อยเอ้าขุดเพลเยอร์การ์ดแท็กตอนนี้ด้วยนะครับแต่ว่าแฟนตาซีมันปิดไปแล้วนะมันลงไม่ได้แล้วนะOG ฮะมาวอร์ดปิดเอนเชียนครับแล้วก็ยัดมิราเคิลรัวๆผีแปะหน้าบลาสเคลือบเรียบร้อยครับคิลลิ่งสปรีฮะเซฟก็ฟรีที่เลนล่างครับผมหลังจากนั้น OG ก็สแปมเป็นทิปให้กับท็อปสันนะท็อปสันสเปซหนักๆครับตอนนี้โดนลุมตบแล้วมากันยกตี้ครับผมตบท็อปสันไป300กว่าโกครับอนาก็ถอยไปเก็บบาวตี้รูนครับและ OG ก็เก็บบาวตี้4ฝั่งครับแลกกับชีวิตของท็อปสันไปฮะมาตูมกำลังดูสิ่งนี้อยู่นะฮะมาตูมกำลังรับชมสิ่งนี้นะครับเพื่อนๆแผนเดิมๆนะครับ OG ก็เดินหน้าฟัดรัวๆเหมือนเดิมแต่รอบนี้เปลี่ยนแครี่เป็นแครี่ที่ประกันเลทเกมหน่อยเห็น GH แล้วนะครับและก็จะเตรียมทอสเซอร์ไพรส์เข้าไปโทโนกลางอากาศเลยแล้วบลาสเติมดาเมจ GH ตายกลางอากาศตามตัวด้วยมายคอนโทรลเสียไป2ครับผมเดินหน้าไถต่อเนื่องครับและดาเมจของ3ตัวแรงขึ้นหมดเลยเพราะเวลออฟดิสคอร์ดนะไทนี่ปักหน้าแล้วก็คริมสโตรกครับเต็มป้าฟาร์มยาวๆแต่วอร์ดก็มาเยือนท่านถึงด้านขวานะครับวอร์ดด้านซ้ายที่ไปปักไว้ก็บล็อกเอนเชียนมาให้สามารถสแต็กเอนเชียนได้นะครับแล้วแบ็กทอสช่วยท็อปสันไปครับตรงนี้โซบายสวนดับเบิ้ลผีดับเบิ้ลเคลือบและดูดตาย2ทันทีครับจากท็อปสันครับดับเบิ้ลคิวครับไมค์คอนโทรลมาราเวทเคลียร์ไฟไปแต่ตายแค่คนเดียวไม่คุ้มเลยราเวทรอบนี้แล้วแตงโมนั้นว่าง2นาทีเลยครับไม่มีอันติครับปาหอบเพียวยัดรัวๆใส่ไมค์คอนโทรลไมค์คอนโทรลพยายามจะเอาตัวรอดแต่เคลือบปลาสทริปเปิลคิวไปกันต่อที่ GS หรือเปล่ามีทอสนะขอทอสไปเติมไปฮะเติมดาเมจใส่ GS GS ก๊อปมาเป็นอิงสเวลนั้นหลบฉากนิดนึงก๊อปได้เป็นฮิลครับรอบนี้แต่มานาโอ้ฮิลไม่ขึ้นครับเจอเคลือบปลาสอัลตร้าคิวอะไถยับครับผม5ต่อ13อะและประกันเลทเกมครับได้ไมดาสแล้วเตรียมขึ้นเมลสตรอมต่อนะการเงิน3ตัวคอของ OG ชนะทุกเลนครับเรามี4คนวิ่งไล่ฟัดเรามีประกันชีวิตที่ซื้อไวเลทเกมทุกอย่างนั้นดูดีมากๆนะครับและท็อปสันมีดับเบิลดาเมจรูนครับผมเลเวลต่างกันถึง3เลเวลนะก็คือมันเสียดายความเป็นจั๊กอะจั๊กมันเป็นแบบเลนคิลเลอร์แต่เข้าเลนแล้วฆ่าไม่ได้สมัยก่อนก็แบบหลายๆคนก็คงคิดใช่ไหมเอนชานแพ้จั๊กตอนนี้แค่เอนชานฮิลก็จบแล้วครับท็อปสันถวายชีวิตเหมือนเดิมครับเคลือบตัวเองอยู่แต่โดนไฟบาร์บวกปั่นครับท็อปสันยังกดสติ๊กไม่ยอมตายพยายามจะเอาตัวรอดให้นานที่สุดครับสุดท้ายแลกได้เป็นมายคอนโทรลไปครับเซฟจ่ายดาเมจเข้ามา1เทรด1ครับเพื่อนๆกำลังมาแล้วหอบเพียวหอบเพียวอานามาด้วยเหมือนกันครับผมมิราเคิลโดนโฟกัสอยู่ตอนนี้สตาร์อานาไปก่อนอานายังไม่มีโครโนสเฟียร์นะเจอแร็กไปไล่ V5 ด้วยครับฆ่าไม่ได้ก็อย่าให้มันได้ฟาร์มยังมีเสาฮิลอยู่โดดจะมาใน2วิโดดไปตีเสาฮิลมันทำลายจิตใจก่อนครับผมตอนนี้ GS กำลังค่อยๆมาช่วยมิราเคิลโครโนมาแล้วนะแต่อยู่ตรงทรายโครโน3เลยไหมต้องระวังนิดนึงครับโดดมาเช็คด้านหลังก่อนว่ามีใครไหมปล่อยปอแปะมีทรายมาเติมไมค์คอนโทรลวาร์ปมาแต่ไม่มีราเวทนะตรงนี้มัลติแคสตันแล้วทอสโนเทลออกไปครับผมรูบิกก๊อปมาเป็นไทม์วอล์กอาณามีทางด้านของ
อิงสเปลใส่ให้และอิงสเปลแตกตบแปะตบแปะตบแปะเรียบร้อยแมคคอนโทรวับลงมาตายอีกหนึ่งคนอาวารานซ์ได้คุโรกิตรงนี้โครโนสเฟียร์มาที่จักเกอร์นอตแล้วทอสมาอยู่กลางอากาศโซบายกลางอากาศดับเบิ้ลเตรียมดับเบิ้ลดูดหรือเปล่าท็อปสันมาแล้วหอกมาเพียวหอกมาเพียวเรียบร้อยครับผมแล้วท็อปสันครับจับเปิ้ลคิวมีเนเธอร์วอร์ดตรงนั้นด้วยจะไปกันหมดยกทีมแล้วครับตอนนี้ V5 นั้นตามสเต็ปของเทมป้าซินครับโลกจะแตกฟ้าจะร้องอะไรจะพินาศแค่ไหนครับต้องได้ไอเทมหลักก่อนครับตอนนี้ต้องปล่อยไปครับ V5 มาเป็นบลิงค์นะมาล้วงเจอแร็กแต่เจอแร็กแบ็กทอสกลับไปเข้าไปใส่บลาสของด้านท็อปสันครับ V5 มีบาเรียอยู่รีแฟคชั่นพยายามจะลดเกาะแต่ว่าเจอปลดบาเรียยังไวและเคลือบดูดจุดฟูไปเหลือครับผมเพิ่งจะได้บลิงค์มาครับแต่ไม่มีพาวเวอร์ที่จะไปแก๊ปโฟเซอร์และฆ่าใครได้ครับ6ต่อ18ครับ OG มาไล่ฟัดคุณทั้งแมปอีกแล้วฮะตบไป 8,000 โกครับเกมนี้แล้วก็คุมหน้าโรชานให้ดีนะครับไม่ให้มันได้เดโซมาแล้วก็โอ้โหตรงกลางมิราเคิลแทบตาย GH โดดมาเฟดโบตัดดาเมจก่อนแล้วดึงท็อปสันกลับมารอบนี้มีราเวดนะไมค์คอนโทรลไม่ได้จ่ายราเวดโดนสตันไปก่อนแล้วราเวดมา2ราเวดมา2แต่ท็อปสันยังยืนได้ครับผมเลือด 1,400 ครับผมเฟดโบตัดดาเมจอีก1ทีเจอแร็กได้คิวมิราเคิลไปแล้วตรงนี้ GS โดดหนีไปก่อนครับผีไปแตะหน้าทาง GS ช่วยอะไรไม่ได้โนเทลปาดผู้กันเคลียร์ทางด้านของคุโรกิไปได้มา3ศพครับราเวดไปอีก1ครั้งก็ไม่ได้ช่วยทำให้ทีมไฟท์ดีขึ้นนะด้านล่างด้านล่างอาราโดน V5 ตีแรกตีแรกตีแรกยังมีโดดอยู่นะโอ้โหมั่นใจครับเพราะเรามีโดดครับยังไง V5 ก็จบดาเมจไม่ได้ครับไทนี่จะต่อเป็นบลิงค์นะไทนี่ซับ4การเงินเหมือนเหนือกว่ามิราเคิลไปแล้วนะครับตอนนี้แล้วเซฟก็มาเคลียร์รถถังครับด้วยเพียวดาเมจเตรียมขึ้นต่อเป็นดราก้อนแลนซ์มีไมดัสเป็นประกันสู่เลทเกมครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับปล่อยได้เมลสตรอมมาแล้วนะจะลุมจับเซฟครับเซฟเลเวล10เลือกเป็นทาเลนต์มูฟสปีดด้วยนะไม่เอาต้านเวทครับรถถังมาท็อปเลนก็ต้องให้มิราเคิลไปเคลียร์ก่อนเกมนี้มิราเคิลเป็นเฟสบูทดรัมนะครับแต่เฟสบูทดรัม15นาทียังไม่ได้เนี่ยเงินมันอย่างกับเอมเบอร์อะแต่เอมเบอร์มันแบบเป็นตัวเลนห่วยไงเจอจักนี่คือแบบเฮ้ยหนักจังวะหนักมากเลยดรัมต่อเป็นเมลสตรอมฮะจะขึ้นไฮกราวลำบากหน่อยนะมีไซออนิกแทรปคอยโซนครับเซฟก็รอตบอยู่ไวโครโนวนใหม่1ครั้งตอนนี้เทมพลาจะมีดาเมจต้องมีเดโซครับด้วยบลิงค์ของเขาตอนนี้อย่างมากสุดก็ได้ฆ่าได้แค่โนเทลนะแค่กริมสโตรกเท่านั้นโนเทลเป็นอาร์เคนบูทครับผมไม่ใช่อาร์เคนทรานคิวถอดมาหรือยังอ๋อยังไม่ได้ซื้อ Energy Booster นะนึกว่าถอดมาทำเอเธอร์แล้วโอ้คอมโบเวทเหมือนเดิมฮะจ็อบสันโดมิเนตติ้งฮะไฮริกไฮรีเทิร์นรอบนี้ของจริงครับ 12-27 ครับสกอร์ท็อปสันนะ22คิวมีส่วนร่วมไป19คิวครับแล้วมีเอเธอร์เลยแล้วนะมานามาเรื่อยๆครับตอนนี้บวกกับระยะร่ายเดี๋ยวขึ้นต่อเป็นบลิงค์ครับผมเขาก็จะมีไอเทมหนีแล้วปกติปักหน้ามันไม่มีของหนีนะบลาสต์ดันป้อมรัวๆมานาไม่กลับไม่มานาไม่หมดไม่กลับอะตอนเนี้ยตัวปักหน้าแล้วมีอาร์เคนลูนด้วยบาร์ทเคลือบบาร์ทเคลือบบาร์ทเคลือบนับถอยหลังครับนี่มันคือระเบิดเวลาชัดๆครับคุณไม่มากันผมก็ระเบิดป้อมคุณแหละเดอร์แลกเข้ามาพิกออฟก่อนแต่ว่าแค่สตัดเอ้ยสตันตัดสตันตัดมารวมเป็นคำว่าสตัดซะละสตันตัดเจอทางด้านของ GS ไปก่อนฮะเจอแร็กซ์ระเบิดป้อมจนป้อมจะแตกแล้วนะด้านหลังคุโรกิมิราเคิลไมคอนโทรลเตรียมเข้ามาไมคอนโทรลมีราเวดครับLiquid ปักวอร์ดพร้อมแล้ว OG ก็ปักวอร์ดพร้อมแล้ว Mind Control เข้ามาแต่เขาเห็นก่อนเจอแร็กพิกออฟก่อนเลยครับอย่าให้มันได้ลาเวทนะโดนผีแปะหน้าอิงเวลตายครับแทนเตอร์ต้องบายแบ็คกลับมาเพราะวอร์ดที่เตรียมพร้อมครับและเซนทรีคุมแมปอีกไม่มีวอร์ดนอกบ้านครับค่อยๆเลาะป้อมไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยแต่ท็อปสันมานาจะหมดแล้วนะตอนนี้มานาพวงเขาจะหมดแล้วกดสโมคครับต่อหน้าต่อตา
แต่ขอแค่หลบฉากสายตาก็พอแล้วเหลือเมเลบาแรกครับไททันเตอร์ยังไม่มีบลิงค์ด้วยซ้ำไปคุณดูของไททันเตอร์สิครับมีแค่บูทกับแหวนธรรมดาและเมจิกวานครับมันจะมาเปิดยังไงฮะโอ้โหค่อยๆตีค่อยๆบาสไป18นาทีกำลังจะเสียเมเลบาแรกแล้วอานาเข้ามาขู่โครโนก่อนครับทำให้ V5 ต้องโดดถอยไปค่อยๆตีแบบละเมียดละเมียดและก็เรียบร้อยมิชชั่นเคลียร์ครับเตรียมถอยได้แล้วจับเซฟเอาไว้เซฟตัวรถก่อครับผมตามด้วยสตันมัลติแคสและโดดเข้ามาเอามีสลัดชึบชับชึบชับแต่ดาเมจอยู่ไหนราเวดอีกหนึ่งทีโนเทลล้มไปก่อนครับคนแรกเซฟค่อยๆฮิวประคองขึ้นมาอานาโครโน3คนโคตรสวยทมสัตว์ดูดดูจะได้มานามาเติมด้วยจากนั้นมิราเคิลตายไปและไมค์คอนโทรลโดนตียับเลยครับผมดับเบิลคิวท็อปสันตรงนี้ V5 โดนเคลือบสโลอยู่อานาโดดมาก่อนครับผมถอยมาตั้งหลักก่อนครับอย่าไปสู้ในป้อม4ครับมันจะเดือดเกินไปแล้ว Miracle Buyback ครับ OG ได้กำไรทุกอย่างครับภายในเวลา19นาทีเงินนำไป 16,000 นะชนะขาดทั้งเลเวลและการเงินเลยกลับไปรีมานาแล้วกลับมาใหม่ก็ได้นะครับท็อปสันจะเล่นบิวตบเด็กแล้วอ่ะนี่มันคือบิวสตอมเกมตบเด็กแล้วครับเดกอนฮะในขณะที่ศัตรูยังไม่มี BKB ครับฉะนั้นเดกอนจะตอบโจทย์ที่สุดครับในการตบยับฮะปักหน้าเป็นทาเลนต์เนเธอร์วอร์ดต้องตีอีก3ครั้งนะสร้างเงื่อนไขในทีมไฟท์เข้าไปอีก20นาทีมิราเคิลยังไม่ได้เมลสตรอมครับมาเก็บบาวตี้รูนอานาไม่สนใจเดินขึ้นมาตีแรกเลยแล้วมีอิงเวลครับตรงนี้ต้องปั่นหลบก่อนอ้าวอานาไม่ได้กลับครับผมโดนก๊อปสตันฮะเอาละครับประกันชีวิตครับผมประกันชีวิตแหลกไปแล้วเคลือบดูดบลาสเสาฮิลช่วยไหมไม่ช่วยครับผมเสาฮิลฮิลไม่ทันนะ1คอมโบหนักมากมิราเคิลได้แบ็คกลับไป GH กระยัน TP ออกคอกเพียวแต่ว่าดาเมจไม่พอครับ GH ถอยไปได้ครับตรงนี้โนเทลโดนพิกออฟจาก V5 แบ็กทอสเข้ามารวมตัวกัน2คนแล้วก็เอาวาลานซาตันครับผมตบคุโรกิไปอีก1 V5 หมอบอยู่ตอนนี้ค่อยๆระเบิดเคลียร์ทีละนิด V5 รอจังหวะที่จะบลิงค์ออกอยู่ไม่เข้าระยะเซนทรีแล้วนะอีกนิดนึงจะเข้าแล้วฮะรอจังหวะอ้าวโผล่มาท็อปสันมาไล่ต่อครับผมแล้วปลดเกราะด้วยการดูดทริปเปิลคิวท็อปสันก็อดไล่ครับขยับปุ๊บเขาใส่ทันทีฮะ10ต่อ28แล้วและเดก้อนมาละ20นาทีตอนนี้คอมโบเวทจะขนาดไหน325แล้วก็ดูดวีละ250นะครับบวกกับเดก้อนอีก400ที่บวกแอมเวทเวลออฟดิสคอตดาเมจไม่มีเมลซอมก็ไม่มีออมนิสแลสที่มีดาเมจครับเดโซก็ไม่ขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นเดโซบัดเจ็ตมาครับเมเดเลียนฮะก็คนจนต้องซื้อของไอเทมจนๆนะครับที่มันมีประโยชน์ให้มากที่สุดครับชีฟเตโซครับเมเดเลียนแล้วเดี๋ยวขึ้นต่อเป็นแบล็คคิงบาร์นะจะได้ทานดาเมจเวทได้เดี๋ยวมาดูกันว่าเดโซบัดเจ็ตนี่จะช่วยทำให้เขาคัมแบ็คหรือเปล่านะฮะก็เหมือนอยากกินของแพงๆอ่ะตอนนี้ก็ต้องกินมาม่าขัดๆไปก่อนแล้วกันแก้ขัดไปก่อนเขาคุมไฮกราวไว้นะครับอนามีโครโนนะเตรียมพร้อมตอนนี้มาคอนโทรลบลิงค์มาเซอร์ไพรส์ราเวดครับคนที่โดนเป็นท็อปสันท็อปสันโดนพิกออฟทันทีจากเซอร์ไพรส์บลิงค์ของไมค์คอนโทรลท็อปสันบายแบ็กมาตบเลยครับผมแบบโอเพ่น AI ตอนนี้ไมค์คอนโทรลโดนลุมจับไปก่อนและตรงนี้โครโนแบบสวยๆ3คน GH ซาตานขัดอนาไปแต่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรครับผมสุดท้ายโดนไนเลชั่นฟิสคูดาวน์แล้วเดินหน้าตบอย่างต่อเนื่องครับผมเจอแร็กซิตโอเพ่น AI ครับผมดอมิเนตติ้งและเป็นอนาได้ทริปเปิลคิวครับผมเข้ามาตีบ้านกันต่อครับผมท็อปสันที่บายแบ็กมานาเต็มหลอดก็มาระเบิดบ้านกันต่อครับเนเธอร์วอร์ดเตรียมพร้อมแล้วค่อยๆบลาสไปเรื่อยๆแล้วเติมเลือดให้กับเซฟครับผมจากท็อปสันครับไลฟ์เดรนส่งเลือดให้ฮะบทฟอร์ติฟายถ่วงเวลาไปฟอร์ติฟายหมดปุ๊บ OG ใส่ต่อครับเซฟเปิดแมปให้ท็อปสันบลาสเอาวอลันมาขัดไมค์คอนโทรลไม่มีราเวทนะเจอเอาวอลันทอสจากเจอแร็กซ์ครับผมสิทธิ์โอเพ่นAIโนเทลได้คิวไปครับผมแซนเตอร์ตายอีกแล้วท็อปสันโดนล้วงจากทางด้านของ V5 แต่เข้ามาปุ๊บ V5 ก็ตายทันทีชีฟ
เดโซครับผมมันทำร้ายตัวเองครับแล้วเซฟตบยับทุกคนจับเบิลคิว GG คอใน23นาทีครับ OG นำไปก่อน2ต่อ1ครับผมและอีกเกมเดียวจะเป็นแชมป์2สมัยครับI don't think the Tidehunter plus the Templar Assassin can work when you're playing versus OG. They seem to just know exactly what they want to do versus it with this Grim Struggle. ช่องหลักบอกว่าเขาไม่คิดว่า Tidehunter กับ Templar Assassin แผนนี้ของ Liquid จะเวิร์คกับ OG อีกแล้วนะครับเพราะ OG เป็นทีมที่เล่นเกมโถมมากๆนะครับ They end the game with a 1000 gold per minute advantage over Team Liquid in the grand finals of TI. They have a 23,000 gold lead.ซึ่งก็ตามนั่นแหละแผนตอนนี้มันไม่เวิร์คครับเจอกับทีมบ้าไล่ฟัดอย่าง OG ฮะแต่พวกเขาไม่น่าจะมีเวลาคิดแผนอะไรอีกแล้วยกเว้นว่าจะเล่นอะไรที่มันเป็นทีเด็ดของตัวเองในเกมถัดไปนะครับเกมที่คาดว่าจะเป็นเกมสุดท้ายถ้าเขาแพ้ก็จริงแหละถ้ามันแพ้มันก็เกมสุดท้ายดิซึ่งจริงๆไปก่อน2ต่อ1ครับเกมนี้เรียกได้ว่าไม่ยากจนเกินไปนะทุกอย่างถูกเซตมาอย่างดีนะครับโดยเฉพาะไอเทมของท็อปสันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่มีคนอื่นเขาขึ้นแบบนี้ส่วนมากปักหน้าก็นูทริสแมนเอาในสแตทในเลนก่อนนี่เวลชิ้นแรกเลยนะเพื่อทำคอมโบฆ่าแล้วก็โถมรัวๆตามสไตล์ไฮริกไฮรีเทิร์นนะครับถ้าเจ๊งก็ยับถ้าดุก็โหดมากแล้วปักหน้ามันเป็นตัวชวนทะเลาะอยู่แล้วด้วยเกมนี้ยิ่งขึ้นนำก็ยิ่งทะเลาะเข้าไปใหญ่เลย17คิวนะครับโคตรก๊อดมากๆเกมนี้แล้วก็จบไปครับเกมที่3พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวไปรอดูกันต่อในเกมที่4ครับผม